สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านอาจารย์ยโสธรานะคะอัศริภาประภากรอยู่ที่วัดอามองนะคะอยู่ณพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณนะคะนี่คือพระพุทธรูปไม้นะคะที่เป็นลักษณะนะคะไม่ใช่ศิลาแรงนะคะแต่เป็นการสร้างด้วยไม้นะคะที่เป็นศิลปะแบบขอมโบราณนะคะในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะจักรพรรดิมีมงกุฎแล้วก็หน้าคมตาคมเป็นลักษณะหน้าแขกนะคะเป็นการแกะสลักด้วยไม้เป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจและได้เก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณวัดอามองแห่งนี้นะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศิลปะนะคะในเชิงศาสนาปรัชญาสังคมมนุษย์และนะคะการออกแบบตลอดจนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนก็จะศึกษาบนนะคะศิลปะลวดลายไม้อายุและที่มาเราสามารถที่จะรับรู้ได้และก็เข้าใจได้โดยผ่านพระพุทธรูปไม้เหล่านี้จากอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ